วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแล้วพระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ที่เปรียบเสมือนเป็นไอดอลเนาะต้องเรียกว่าไอดอลของคนทุกกลุ่มอย่างล่าสุดก็มีทหารใช่ไหมคะใน TikTok cover cover ดีนะทหาร cover ไม่เท่าไหร่วงการแต่งหน้าเมคอัพ cover ล่าสุดนี่บิ๊กโก้ลงบิ๊กโก้ลงที่ท่านมหาเอกมากครับเอาจากพระอาภัยวันลงตัวนี้ก็ถือว่ามันธรรมดานะตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นเทรนใหม่คนใหม่เท่านั้นที่จะรู้นะเรื่องตัวนี้แล้วก็จะเป็นคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเท่านั้นที่เขาจะดูตัวนี้ใช่ไหมจงนะนี่เห็นไหมใครละพระที่ไหนจะได้ไปจริงความรู้สึกเราตอนที่เราเริ่มที่จะเปลี่ยนรูปแบบมันเกิดความฉุกคิดอย่างหนึ่งว่าเรามีของดีทำไมจะพูดบ่อยเรามีของดีแต่มันไม่มีคนอยากได้หรือของดีที่เรามีมันไม่เป็นประโยชน์กับคนอื่นมันเก็บไว้ทำไมอ่ะมันเหมือนพระไตรปิฎกมันอยู่ในตู้แล้วมันล็อกกุญแจต่อให้มันมีเป็น10ตู้20ตู้มันไม่ประโยชน์เลยคนก็ไม่เปิดอ่านก็เหมือนกันธรรมะเรามีธรรมะดีๆอยากพูดแต่วิธีการเรามันไม่ได้วิธีการเรามันเอามันไม่มีกลุ่มคนที่จะฟังครับไม่มีประโยชน์หรอกแต่มาถึงว่าเอาเถอะแบบอาจารย์พยอมท่านบอกว่าทำอะไรให้เอาขึ้นช่างก่อนมีคุณหรือโทษมากกว่ากันทำอะไรที่มันดีหมดแต่มันไม่มีหรอกมันต้องมีข้อเสียแล้วข้อเสียเราก็ฟังเราไม่ใช่ไม่ฟังแต่ว่าเราขอพื้นที่ได้มั้ยว่าธรรมะของเรามันคือมันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เราอยากสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ถ้าคุณเป็นคนที่มีธรรมะในระดับที่ไม่ต้องมาฟังอะไรแบบเด็กๆอย่างนี้แล้วก็ปล่อยผ่านไปก็ไปฟังธรรมะในระดับที่มันสูงขึ้นมีครูบาอาจารย์หลายท่านที่ท่านเทศแบบธรรมะแบบเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ก็ฟังเลือกฟังตรงนั้นไปก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าให้พื้นที่เถอะให้คนรุ่นใหม่ที่เขาไม่เคยเข้ามาล่าสุดวันนี้มีเด็กอายุรู้สึกอยู่ป.2 นี่กี่ขวบ8ขวบเป็น FCแม่บอกว่าเนี่ยไม่เคยเห็นเลยลูกอยากมาวัดเพราะว่าดูพศ2รูปคืนอะไรเงี้ยเอฟซีอายุ8ขวบคะลูกบุญธรรมของมิ้งอะค่ะอายุ6ขวบอนุบาล3มิ้งนั่งเปิดอยู่แม่ดูพศเหรอสนุกนั่นเนี่ยคุยสนุกมาก6ขวบแล้วมันก็มานั่งอยู่ข้างมิ้งอะมันนั่งอยู่ข้างจอคอมพิวเตอร์มิ้งอะนั่งดูอุ๊ยสนุกหัวล้อจี้เราก็สอดแทรกอะไรไปเช่นเขามีน้องบองอะไรเงี้ยเด็กก็จะชอบไหมเอาเราก็เอาเป็นสื่อในการสอนมีตุ๊กตาเวลาเราเทศแทนที่เทศเราจะดูว่าเวลาพระเทศต้องอยู่ในบรรยากาศแบบขึ้มอยู่บนศาลาอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนหมดเลยเรารีเซ็ตหมดฉากทำไมจะต้องมีพระพุทธรูปต้องมีหรือต้องมีอะไรที่มันดูแบบขึ้มขังอ่ะให้มันมีต้นไม้ได้ไหมให้วัดมันเป็นอารามให้มันดูแล้วเราดูเขาดูไลฟ์เราแล้วเขาสดชื่นเขามีตัวเห็นต้นไม้เห็นน้องบองเห็นแคสตัสเห็นอะไรเงี้ยเป็นการเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่มาเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมายด์เซตใหม่หมดจริงแล้วจอก่อนแนวคิดของท่านพระมหาเนี่ยจะเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่เน้นเรื่องวัตถุไม่สร้างวัตถุท่านจะเน้นเรื่องธรรมชาติให้คนเข้าถึงธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติได้แล้วก็ประยุกต์ใช้ในสิ่งที่ธรรมชาติมีโดยที่ไม่ขัดกับธรรมชาติอันนี้สำคัญมากเลยศาสนาสอนอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้แล้วก็จะเห็นว่าท่านจะพุทธก็ทำท่านเจ้าพระธาตุไม่สร้างอะไรเลยที่เป็นเรื่องของตึกใหญ่โตท่านจะไม่สร้างเลยคนไปหาท่านก็อยู่กับพื้นอยู่ติดพื้นมีต้นไม้หลวงพ่อพยัญชนะก็ทำวัดที่เป็นวัดที่เหมือนกับว่าเดินตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจะอยู่กับธรรมชาติเพราะนั้นพอคนดูท่านมหาดูท่านมหาไลฟ์สดเนี่ยเขาจะรู้สึกสดชื่นแค่ได้ดูก็เข้าถึงธรรมะไปแล้ว 70% ทีนี้มันก็เหลือแค่เพียงพูดนั่นเองเพราะธรรมะก็คือธรรมชาตินี่เองใช่ก็คือธรรมชาติเพราะว่าอย่างมิ้งว่าอย่างเช่นพระธรรมบทอะค่ะจะมีเรื่องราวที่สอนและสอดแทรกจริงๆที่มิ้งคิดทำพระธรรมบทครั้งแรกอะค่ะก็คือมิ้งไปที่อินเดียแล้วก็ตามคณะธุดงค์ไปแล้วก็ถ่ายทำคราวนี้มินก็จะโกรธญาติโยมที่เหมือนเอาเปรียบพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลวงพี่ท่านหนึ่งท่านก็เทศให้ฟังเรื่องที่ว่าพอคนที่โกงกินเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะต้องกลายเป็นเปรตตั้งกี่ร้อยชาติกว่าจะมาเจอใช่ค่ะมินก็ทำให้แบบนิ่งโล่งเลยกลับมาเมืองไทยมินก็เลยคิดทำพระธรรมบทเดอะซีรีส์ค่ะแต่ว่าพอทำมาเนี่ยมันก็อาจจะถูกกระแสอะไรมากมายแต่ถ้าเราไม่ทำอ่ะอย่างที่พระอาจารย์บอกมันจะถูกล็อกอยู่ในตู้แล้วก็คนที่จะได้เรียนพระธรรมบทก็คืออย่างพระอาจารย์ใช่แค่เป็นพระเนนเท่านั้นเองคนธรรมดาอย่างพวกมิ้งอ่ะจะไม่ได้เรียนทั้งว่า
มีเรื่องดีๆมากมายจะมามองว่าทำบทน่าจะทำง่ายกว่าการทำพระไตรปิฎกเยอะใช่ใช่เพราะทำบทเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นซีรีส์เพราะมันเป็นเหมือนนิทานวันนี้คุณทำอะไรเงี้ยเราเสริมเข้าไปได้เสริมบทลักเสริมอะไรเข้าไปได้คนจะมาวิจารณ์เนี่ยนางเอกของมิ้งเป็นพระนางสามาวดีที่ถูกเผาทั้งเป็นถือว่าเป็นปตาจาราได้นะเนี่ยดีมากเลยนะพระนางสามาวดีในเรื่องท่านก็ดีถ้าถ่ายทอดดีๆเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างนะฮะพระนางสามาวดีกับพวกอะไรเงี้ยใช่ค่ะทั้ง5ที่ว่าถูกเผาทั้งเป็นแล้วมันก็จะมีเรื่องของคนอื่นมีพระนางมาคันธยาการมีเมตตาจิตยังไงที่แม้แต่ลูกศรซึ่งมันไม่มีชีวิตจิตใจมันรู้ทั้งรู้จักเลี้ยวโค้งอ่ะมันไม่ยิงแทงเข้าไปในคนที่แผ่เมตตาจิตมันสอนธรรมะได้ดีมากมันเป็นธรรมาธิฐานสอนว่าคุณจะทำร้ายคนที่เขามีเมตตาจิตไม่ได้หรอกคุณฆ่าเขาได้แต่คุณทำร้ายความมีเมตตาในใจของเขาไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งเดี๋ยวถ้าคนมองแบบหยาบๆว่าแล้วมองเป็นไปได้เหรอลูกศรยิงแล้วมันไม่ไปมองไม่ใช่หรอกแต่ว่าในทางลึกๆคือพระเจ้ากำลังสอนธรรมะว่าถ้าเรามีเมตตาจิตเนี่ยความเกลียดชังความมาฆ่ามันจะทำร้ายใจเราไม่ได้มันไม่โดนมันไม่โดนครับพูดถึงการไลฟ์สดบ้างทุกวันนี้คนติดตามเราเยอะขึ้นไหมครับเยอะตั้งแต่ไลฟ์สดมาภายใน2อาทิตย์นี้เนี่ยแต่ก่อนคนตามเพจตมาแค่หลักแสนเองนะในปัจจุบันนี่2,400,000ล่าสุด2,400,000คนที่เข้ามาตมาถือว่ามันเป็นอะไรที่มันประสบความสำเร็จมากสำหรับเราที่เราไม่คิดว่าต่อให้มันมีกระแสวิจารณ์กระแสไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ว่าได้ละสำเร็จในสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราดึงคนมาคนหลายคนที่ไม่เข้าวัดเนี่ยเอามาบริจาค กันเอาของเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยดึงคนเข้าวัดทีนี้อยากให้พระอาจารย์เนี่ยฝากถึงเยาวชนที่กำลังตัดสินใจว่าจะดูไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้ฝากตรงนี้นิดนึงครับจริงๆเขามีกลุ่มแต่มาว่าเยาวรุ่นใช่ไหมเยาวรุ่นเยาวรุ่นของเราเยาวรุ่นนะฮะเยาวชนศึกษาธิการจะตำหนิและจะสามัคคีเยาวชนนะฮะเยาวชนส่วนหนึ่งเขาตามอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องบอกฮะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็อยากให้ลองมาดูแต่มาว่ามันเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่คิดว่าธรรมะมันเป็นเรื่องเอาไปแล้วธรรมะเป็นเรื่องเฉยลองมาฟังแต่มากับพระอาจารย์สมปองหรือว่าอาจารย์ไพฑูรย์ดูก็ได้มันจะไม่เอาหรอฮะมันจะเป็นเรื่องที่ยังคันสมัยอยู่ยังมีประเด็นอะไรเหมือนเราพูดเลยอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราหยิบมาพูดได้เช่นกรณีทำไมเด็กผู้หญิงอายุ17ซึ่งตัดสินใจไปปล้นร้านทอง อะไรเงี้ยเราจะหยิบเหตุการณ์ที่มันทันสมัยเลยมาพูดให้ธรรมะใช่ค่ะเลี้ยงลูกยังไงไม่ให้ลูกทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยหรือล่าสุดที่เด็ก15แค่แบบเลิกกับแฟนแล้วไปเอาปืนปู่ยิงตัวตายนั่นแหละอันนี้เราจะหยิบเรื่องพวกนี้มาสอนเด็กให้เด็กก็เห็นข้อธรรมะว่าเราโดยที่ถูกเราควรต้องปฏิบัติยังไงเวลาอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นอกหักรักพุทธอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะมีปัญหานี้บ่อยเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะสอนเรื่องพวกนี้เขาเพราะว่าจะน่ากลัวมากเพราะเด็กจะไม่รู้จักยับยั้งชั่งคิดแล้วก็ที่อีกอย่างนึงอะค่ะที่ได้ฟังพระอาจารย์ได้สนทนาทำกับน้องอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าพื้นฐานคือเด็กวัยรุ่นใหม่จะมีคิดแนวคิดแบบนี้เยอะมากคือเขาคิดว่าศาสนาเขาต้องเลือกเองเพราะฉะนั้นเขาจะระบุเลยว่าเขาไม่มีศาสนาเพราะว่าเขาจะเป็นคนระบุไม่ใช่ว่าพ่อแม่ถือพุทธเขาก็จะต้องถือพุทธพ่อแม่ถือคริสต์ก็ต้องถือคริสต์ซึ่งแต่พอเขาฟังกับพระอาจารย์แล้วเขาบอกว่าเนี่ยแหละเขาคือพุทธอันนี้คือแนวทางที่เขามิ้งก็เลยบอกว่าอันนี้มันดีมากๆเพราะเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่มาว่ามันเป็นเรื่องท้าทายและในความเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยแหละแต่มาว่าไม่มีประโยชน์ถ้าสมมติว่าเด็กรุ่นใหม่จะนับถือศาสนาเพราะว่าพ่อแม่เคยนับถือมาก่อนศาสนาจะอยู่ได้ไม่ใช่เพราะแบบนี้แต่ศาสนาจะอยู่ได้เพราะเด็กเขารู้สึกว่าเขาเป็นพุทธอย่างเต็มใจจริงๆเต็มตัวจริงเวลาเขาพูดถึงคำสอนพุทธกับเพื่อนคนอื่นที่ไม่มีศาสนาหรือนับถือศาสนาอื่นเขารู้สึกไม่ด้อยไปกว่าเขารู้สึกว่าศาสนาที่ฉันนับถือก็มีวิธีคิดอะไรบางอย่างที่มันทันสมัยและมันเคารพความเป็นปัจเจกเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกับศาสนาอื่นๆแต่ถ้าโดยที่สุดท้ายแล้วเขาจะไม่นับถือก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะให้เขาเลือกเองครับเพราะว่าตัวเรื่องของศาสนาเนี่ยมันไปบังคับไม่ได้ครับแต่ถ้าเขารู้และเข้าใจและปฏิบัติได้ด้วยตนเองเนี่ย เขาจะบอกตัวเขาเองได้ครับการบอกโดยเอกสารไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงให้กระทำแบบนั้นแต่การบอกด้วยพฤติกรรมและเขาเข้าใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กว่าครับก็อยากให้อาจารย์เนี่ยให้ข้อคิดสำหรับคนที่ทำงานด้านธรรมะอย่างเช่นครูมิ้งอย่างเงี้ยครับจะไม่อยากให้กำลังใจนะฮะอยากให้กำลังใจแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงอย่ากลัวกระแสคนที่ไม่เห็นด้วยมันต้องมีทำอะไรแล้วดีหมดไม่มีคนตำหนิไม่ได้อยู่ในโลกต้องเข้าใจโลกธรรมถ้าไม่เข้าใจโลกธรรมคุณจะไม่มีทางใช้ชีวิตแบบมีความสุขพระเจ้าบอกไว้ชัดเจนเลยว่าโลกธรรมคือธรรมที่มันอยู่คู่โลกซึ่งมันจะต้องอยู่คู่กันมีลาภเสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสุขมีทุกข์นินทาสรรเสริญมีคนชอบก็มีคนตำหนิถ้ามีคนชมยมพี่แล้วไม่มีคนตำหนิแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างผิดปกติอยู่ฉะนั้นทำสิ่งที่ถูกต้อง
ทำงานเพื่อตอบคำถามตัวเองให้ได้ไม่ใช่เพื่อจะไปไล่ตอบคำถามคนอื่นถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำมันมีประโยชน์ไหมเมื่อคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วทำแล้วผลงานนั่นแหละมันจะเป็นคำตอบเองว่ามันดีหรือไม่ดีต่อให้มันมีคนมองว่าไม่ดีแต่ถ้าตัวผลงานมันดีจริงๆสุดท้ายมันก็คือของดีนั่นแหละโอ้ยได้กำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะให้กำลังใจหายากคนทำงานด้านศาสนาทำสื่ออะไรเงี้ยหายากมากซึ่งเรามาไม่เห็นใครก็ยังทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเท่าที่ทำได้เพราะว่าพระธรรมบทเดอะซิตี้เนี่ยมิ้งได้กำลังใจถ้าทำครบนี่จะสนุกมากนะครับพระอาจารย์เพราะว่ามันมีตั้งทำบทมีตั้ง8ภาคแล้วมันมีหลายเรื่องมากเลยเรื่องทำหลายเรื่องอันนี้เพิ่งเสร็จไปเรื่องเดียวแต่ว่าเรื่องนึงมันจะมีของพระนางสามาวดีมันจะมีเรื่องของพระนางมาคันธียาพระนางวาสุรภัตตามันก็จะรวมกันเป็นชุดหนึ่งยาวนี่โอเคอันนี้สุดท้ายสุดข้ามสุดท้ายแล้วสุดท้ายไม่ท้ายสุดสุดท้ายไม่ท้ายสุดท้ายเท่ากับไม่ท้ายวันนี้ก็มีของมาถวายพระอาจารย์อ่ะเป็นเอากล่องมาเดี๋ยววางไว้ก่อนพระอาจารย์จะได้รับเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์โอ้นี่สเปรย์น่ารักมากค่ะแล้วก็เป็นหลอดไฟคือเปิดได้เลยแล้วไฟมันก็จะขึ้นใช่ไหมค่ะมันเป็นเสียบได้เลย UVC อันนี้เหมาะสำหรับกุฏิอ่ะมันช่วยอะไรฮะรังสี UVC ช่วยป้องกันฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคโควิดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นน้ำดื่มสกัดเผ็ดสกัดขาด7ชนิดอันนี้อ๋อนี่เป็นนะคือมันเป็นขวดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเหมือนแบรนด์เลยค่ะเหมือนแบรนด์แช่เย็นโอเคใช่แช่เย็นแล้วก็พระอาจารย์ทำงานหนักเยอะตัวนี้มันจะช่วยให้บำรุงเยอะมากตอนนี้พลังงานหายไปประมาณใช่เพราะปกติเขาจะส่งนอกอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้เขาทำเอามาถวายพระอาจารย์แล้วก็อันนี้เป็นบีลองแกนเป็นเมาส์สเปรย์บีลองแกนพระอาจารย์คะเดี๋ยวขอตัวนี้จะขอทำให้ดูขอมาอันนี้คืออะไรฮะเป็นสเปรย์ฉีด